วิธีทอดไก่ให้กรอบมากกรอบนานสีเหลืองทองอร่ามทำกินเองได้ง่ายๆทำสร้างอาชีพได้ครับวันนี้เราจะชื่นใช้ไก่น่องติดสะโพกนะครับแบบนี้25กิโลนะครับเวลาเราไปซื้อน่องติดสะโพกมาแบบเนี้ย10กิโลก็จะได้ประมาณ35ชิ้นแบบนี้นะครับนำมาแบ่งอย่างเงี้ยครับจะได้ประมาณ70ชิ้นเราพอได้มาแบบนี้ปึ้งคุณมาดูครับเราจะมาหั่นตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้เลยมันจะอยู่ตรงร่องตรงนี้พอดีนะครับนี่ร่องแล้วก็ลงไปเลยครับปึ๊บมันจะป๊อกปึ๊บพอดีอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับพอเรามาหั่นแล้วก็จะได้เป็นชิ้นสวยๆสวยๆแบบนี้วันนี้ได้ประมาณ150ชิ้นครับเวลาเราหั่นมาแล้วเราก็มาบั้งนะครับเนื้อส่วนตรงที่หนานะครับนี่ครับเราบั้งแบบนี้ไปครับไม่ต้องลึกมากนะครับเป็น2ด้านแล้วก็ปึ๊บเนี่ยครับตรงสะโพกนะครับเราก็บั้งนะครับนี่ครับปึ๊บตามแนวกระดูกแบบนี้ครับปึ๊บบั้งไปเลยตรงส่วนที่หนาแล้วก็บั้งไปแบบนี้เลยนะครับบั้งตรงนี้นะครับเพื่อเวลาเรานำไปทอดจะได้สุกได้ง่ายนะครับแล้วเครื่องปรุงก็จะได้เข้าเนื้อนะครับอ่ะทำไปแบบนี้ทั้งหมด25กิโลแล้วบอกเลยว่าสูตรเนี้ยทำง่ายมากๆนะครับต่อมาครับผงปรุงรสหมูครับโรยแบบนี้ครับยั่วๆไปเลยครับโรยไปครับผงปรุงรสหมูครึ่งกิโลครับต่อมาครับนี่ครับสวยๆครับผงปรุงรสปาปริก้าครับโรยยั่วๆแบบนี้ครับสูตรนี้ผมพูดเลยบอกเลยว่าเวลาเราทำเนี่ยมันง่ายมากๆคือเราไม่ต้องไปผสมตัวแป้งกับน้ำนะครับแต่เราสามารถทอดออกมาให้กรอบดีนักแลเลยทำไงต่อคลุกเคล้าครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนเธอกับฉันที่เข้าใจครับนั่นแน่วันนี้จัดไปเลยครับ150น่องครับคลุกไปแบบนี้ให้เข้ากันเมื่อกี้เราชื่อนะครับโรยผงปรุงรสปาปริก้าเนี่ยไปครึ่งกิโลก่อนเราใช้1กิโลนะครับจะคลุกแบบนี้ให้เข้ากัน1รอบก่อนนี่ครับคลุกให้เข้ากันแบบนี้นะครับเข้าเนื้อเข้าหนังนะครับเมื่อกี้เอิร์ธสดชื่นบ้างเอาไว้ก็เพื่อว่าจะได้แบบนี้แหละครับเวลาเราคลุกของต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะเข้าเนื้อเข้าหนักพอไปทอดปึ้งมันจะสุกพอดีนะครับใส่ไปแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหมเราก็มาใส่อีกครึ่งนะครับครึ่งกิโลนะครับตัวผงปรุงรสปาปริก้าเนี่ยเราใส่ทั้งหมด1กิโลนะครับทำแบบนี้ไปอีก1รอบนะครับนี่ครับคลุกไปให้เข้ากันแบบนี้ครับนี่ปึ๊บปึ๊บสวย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 แบบนี้ครับคุกเสร็จแล้วนะครับหมักทิ้งเอาไว้1ชั่วโมงครับมาครับกระทะยักษ์เอิร์ธชื่นก็สั่งมาทำเป็นพิเศษเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับออกเดินทางทั่วประเทศนะครับใครอยากให้ไปจังหวัดอะไรบอกเอิร์ธชื่นได้เลยเทลงไปฟึม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 หมักไก่นะครับ1ชั่วโมงผ่านไปเมื่อหมักไก่เข้าเนื้อเข้าหนังแบบนี้แล้วขั้นตอนนี้แหละครับที่จะทำให้กรอบกรอบกรอบผมก็จะคลุกแบบเยอะๆเลยนะครับแบบนี้ฟรึมนะครับสูตรนี้เหมาะกับการทอดครั้งและจำนวนมากๆเอาไปสร้างอาชีพจะทำง่ายคือเราไม่ต้องผสมแป้งกับน้ำเลยคลุกแบบนี้เลยครับเนี่ยครับเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยนะครับวิธีการนี้ไม่ต้องเสียเวลาผสมแป้งแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคลุกแบบนี้ครับให้เข้ากันแบบนี้เลยเอาแบบเข้าทุกอนูเข้าเนื้อเข้าหนังแบบนี้เลยแล้วขั้นตอนต่อมาที่เป็นเทคนิคเลยคือว่านี่ครับสะบัดเอาแป้งออกนะครับปึ๊กนี่ครับปึ๊บปึ๊บปั๊บแล้วลงยังไงคุณมาตรงนี้ครับใส่ไปเลยนะครับตรงนี้เคล็ดลับอีกอันนึงคือน้ำเย็นนะครับเคาะแป้งอย่างนี้นะครับปึ๊ก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 ปักปึ๊กปักปึ๊กปักแล้วก็มาหล่อนปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บฟึมฟึมฟึมครับนี่เคาะไปตรงเนี้ยให้แป้งมันไม่หนาเกินไปเวลาทอดจะได้ไม่แข็งกระด้างนะครับกินแล้วอร่อยเรามาลงน้ำเย็นเลยครับคำครั้งละจำนวนมากๆตัวชื่นก็ใช้วิธีนี้ครับเห็นไหมเราขย่าแบบนี้เลยเนี่ยสมมติเหมาะกับการสร้างอาชีพทำทีละจำนวนมากๆไม่ยุ่งยากแล้วเราทำยังไงต่อนี่ครับเอาอันนี้เบอร์เริ่มเบอร์เทิมมาเลยครับนำมาตรงนี้นะครับแล้วขั้นตอนนี้ทำเหมือนเดิมนะครับอีกครั้งนึงนะครับชุบไปแบบนี้ครับเราลงเยอะๆเลยวันนี้เราลงเยอะๆเลยแต่ถ้าคุณทำกินทีละชิ้นก็ได้เลยนะครับวิธีนี้ก็ง่ายเอาไปทำกินที่บ้านได้เลยลงไปเลยแบบนี้ครับแล้วเราก็นำมาคลุกแบบนี้เหมือนเดิม
นะครับคลุกให้เข้ากันเหมือนเดิมนะครับทำแบบนี้เหมือนกัน2รอบนะครับจะได้แป้งที่กรอบเหลืองทองอารามสวยงามมากๆแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้แป้งที่มันหนากว่านี้คุณทำซ้ำแบบนี้อีก1รอบเทคนิคเหมือนเดิมคุณเคาะไปเลยนะครับแบบนี้ปึ้งเอาแป้งที่เป็นส่วนเกินออกนะครับเคาะไม่ให้มันหนาเกินเวลาเราไปทอดมันจะได้ไม่กระด้างครับเนี่ยประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นริ้วสวยเห็นไหมเวลาไปทอดจะดีนักแหละครับเราทำแบบนี้ไปทั้งหมด25กิโลครับลงเลยครับลงเบาๆแบบนี้ครับใช้ไฟ150องศานะครับคุณก็ใช้ไฟกลางนี่ครับลงไปครับวันนี้150ชิ้นนะครับลงไปเลยแบบนี้ครับนี่ครับลงไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับปึ้มเวลาเราทำเนี่ยเทคนิคสำคัญคือว่าชุ่มปุ๊บสะบัดปั๊บลงปั๊บนะครับทอดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเราวางทิ้งไว้เนี่ยแป้งตรงเนี้ยมันจะแฉะนะครับมันก็จะทอดออกมาแล้วไม่กรอบแล้วก็ไม่สวยนะครับเร่งไฟนะครับไล่น้ำมันสีก็จะได้แบบโอ้ยเดี๋ยวเราชื้นเอาอีกหน่อยนะครับกรอบๆเลยนะครับวันนี้จัดสุดยอดนี่มาครับคุณดูมานี่ครับเดี๋ยวทอดกันต่อนะครับวันนี้เอาให้กรอบๆกรอบๆสมใจน้องๆที่รอคอยเลยทอดไปด้วยไฟกลางนะครับถ้าเป็นกระทะปกติ15นาทีขึ้นได้แต่เราชื่นเร่งไฟก่อนเพื่อไล่น้ำมันเพื่อให้มันกรอบนะครับมาดูครับหูยวันนี้เอากันอย่างนี้เลยกระทะเดียวเนี่ยคือไม่เคยพอครับ2กระทะครับโอ้โหสุดยอดโอ้โหทอดกรอบๆแบบนี้เดี๋ยวเอาอีกหน่อยครับได้อีกหน่อยครับนี่หูยเด้งกรอบครับมานี่ครับกระทะแรกครับหูยนี่ครับอนุบาลถึงป .6 จะเจอไก่ทอดแบบนี้ของเอิร์ธชื่นครับหนังกรอบๆสวยๆนี่ครับคุณดูสุดยอดเอาครับหูยเด้งมากเอามาครับลงครับโอ้กุ้งก็จัดเต็มไปครับนี่ครับลงไปฟื้มโรย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 เน้นกุ้งนะครับวันนี้รักไม่ยุ่งเน้นกุ้งอย่างเดียวแล้วก็โอ้ยโอ้ยเอาปรุงให้มันตามชอบนะครับตำไทยแบบนี้ก็เอาเปรี้ยวหวานหน่อยวันนี้ซีดๆเลยวันนี้จัดๆเต็มๆนะครับใส่ไปเลยมะกอแครอทนะครับเพราะว่าผมแคร์คุณตลอดท่านแหนก็เลยใส่แครอทลงไปครับตำแบบเอาใจน้องๆก่อนพกแรกหูยสุดยอดเทลงไปเลยวันนี้จัดไปนี่คือคกแรกนะครับเสร็จแล้วครับไก่กรอบส้มตำครับวันนี้ทำได้ทั้งหมด150ชิ้นครับแปลว่าวันนี้ถ้าใครไม่อิ่มเบิ้ลได้เต็มที่ครับวันนี้นะครับเราชื่นก็เอาไก่ทอดกรอบเลยส้มตำซอสมะเขือเทศที่น้องอยากกินข้าวเหนียวคราวก่อนที่ครั้งแรกที่มาเอาถาดหลุมมาให้เนาะบอกว่าขออยากจะกินไก่ทอดส้มตำวันนี้จัดให้แล้วก็มีส้มตำไทยใส่ปูน้องๆเรียกร้องมากแล้วก็ที่น้องๆเรียกร้องเลยคืออยากกินส้มตำที่ใส่ห้อยดองนี่ครับโหยดูวันนี้ถ้าใครกินไม่อิ่มก็ต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับสดชื่นไหมสดชื่นครับโอเคขอบคุณครับเบิ้ลกันแล้วเอิร์ธเดินมานี่เบิ้ลกันแล้วใครกิน2ชิ้นแล้วโอ้โหกินแล้วรสชาติเป็นยังไงอร่อยมากครับรสชาติเป็นยังไงอร่อยที่สุดครับอะไรนะอร่อยที่สุดครับอร่อยที่สุดในสามโลกครับโอ้โหอะไรนะดาวจักรวาลครับอร่อยทั้งจักรวาลรีวิวครับลงครับลงครับดูดโอ้โหรสชาติเป็นยังไงอร่อยครับอร่อยที่สุดในร้านโลกครับอร่อยที่สุดในร้านโลกชอบอะไรที่สุดครับไก่ทอดมาอร่อยไหมครับอร่อยเกลี้ยงเลยกรอบกรอบชอบไหมชอบอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเลยชอบอะไรไก่ทอดหรือส้มตำส้มตำชอบส้มตำส้มตำเกลี้ยงเลยกินส้มตำก่อนใช่ไหม
นี่ส้มตำเกี้ยงเลยชอบกินส้มตำแล้วหนูก็ติดตามช่องพี่ทุกวันเลยค่ะโอ้ยจริงเปล่าสนุกสนุกอ่ะกินให้อร่อยนะครับโอ้โหนี่กินเกี้ยงเลยนะเกี้ยงทุกคนเลยนะวันนี้เกี้ยงมากเลยชื่นใจจริงๆวันนี้อร่อยไหมครับโอ้โหยอดสุดยอดเดี๋ยวอร่อยไหมอร่อยครับผมเป็นลูกผู้ชายผมไม่โกหกแน่นอนครับเขาบอกว่าคำไหนคำนั้นอร่อยคืออร่อยพูดอย่างนี้แล้วคนอื่นอร่อยไหมอร่อยอย่างเดียวไม่พอวันนี้เอิร์ธชื่นพี่เอิร์ธชื่นมอบสมุดปากกาดินสอกบแล้วก็ไม้บรรทัดให้ทุกคนเลยขอบคุณน้องเอิร์ธมากๆนะครับที่ให้ความอิ่มอร่อยกับน้องๆวันนี้อร่อยมากๆสดชื่นและเพื่อเป็นการขอบคุณพี่เอิร์ธนะครับเดี๋ยวน้องนักเรียนจะร้องเพลงขอบคุณพี่เอิร์ธและก็คณะทีมงานขอบคุณทุกคนนะมีความสุขมากๆเลยพี่เอิร์ธดีใจมากๆเลยที่น้องๆได้กินแล้วแบบอร่อยแล้วก็บอกว่าคนนี้กิน2แทบทุกคนเลยใช่ไหมใครกิน2ชิ้นยกมือใครกิน2ชิ้นยกมือ3ฮะถ้ามี3ด้วยเราถามว่า2ชิ้นยกมือ3กันเลยเหรอร้องเรียนบ้านน้องไผ่ราชบุรีสดชื่นปีนี้แหละครับเดือนนี้ด้วยครับเดือนนี้แหละครับตอนที่พี่เอิร์ธบอกว่าจะกลับมาเอาไก่ทอดกับส้มตำอ่ะรอไหมรอครับแล้วคิดว่าพี่เอิร์ธจะมาไหมมาครับเชื่อใจกันเหรอเชื่อใจครับงั้นพี่เอิร์ธสัญญาเลยว่าเดี๋ยวเราเจอกันอีกเสียใจดีดึงกันไว้ทำไมจะไม่ให้กลับใช่ไหมใช่น้องไม่ให้กลับแล้วจะนอนที่ไหนอ่ะห้องพยาบาลเป็นคำตอบที่ซาบซึ้งมากให้นอนห้องพยาบาลเตียงนุ่มๆเพื่อนร้องไห้แล้วเนี่ยไม่ให้ไปน้ำตาคอเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่รักเอิร์ธโอชื่นนะครับเดี๋ยวสด